ด้วยละกันวันนี้ขอบคุณน้องแพรนะครับขอบคุณครับก็เป็นแนวทางใหม่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับในเรื่องของโชว์รูมใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้งของ Monoforming ซึ่งเราเรียกว่า M Space กับเรื่องของทาง Urban Home เขานะครับทางกลุ่มโพเดียมเขานะครับผมว่าก็น่าสนใจดีครับที่ผมเดินดูมานะครับโปรเจกต์นี้เป็นคอนเซปต์โชว์รูมใหม่ของ Monoform เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะอันที่จริงเราก็มีอยู่ที่ศรีนครินทร์ใช่ไหมครับมีที่CDC ก็เราจะเรียกว่าเป็นช้อปปิ้งแกลเลอรี่นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นมีสินค้าครบแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะมากนะครับแล้วก็สินค้าที่จะไปสู่ทุกระดับของลูกค้าแต่ที่นี่เราจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดนึงเราจะเน้นนิดนึงเนื่องจากพื้นที่เรามีน้อยมีประมาณ1,000 ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเจาะสินค้าที่เป็นให้กับผู้อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เล็กไม่ว่าทั้งเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดที่มีพื้นที่เล็กหรือเป็นตึกออฟฟิศที่มีพื้นที่ทำงานเยอะไปหมดแถวนี้นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับคอนเซปต์อันนี้คอนเซปต์ที่ว่าก็คือว่าสินค้าที่เราเสนอตรงนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าที่เราเน้นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีพื้นที่ใช้สอยในคอนโดหรือในทาวน์โฮมที่ค่อนข้างเล็กเราจะทำยังไงให้พื้นที่20 30ตารางเมตร30 40ตารางเมตรใส่ของได้ครบนะครับโดยที่มีฟังก์ชันสมบูรณ์นะครับหรือพื้นที่ทำงานทั้งหลายสามารถซื้อหาใช้สอยได้ง่ายจากสินค้าที่เรามีอยู่นะครับก็น่าจะเป็นถ้าพูดไปก็เหมือนกับว่าเป็นโชว์รูมสำหรับสินค้าสำหรับคนกรุงหรือคนเมืองก็ว่าได้นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะได้ผลแค่ไหนแต่เท่าที่ลองซอฟต์ลอนช์มาก่อนหน้านี้ก็ได้ผลดีครับคนก็ให้ความสนใจพอสมควรทำเลตรงนี้จริงๆเรามองมานานแล้วนะครับหลายปีที่แล้วเป็นค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแล้วก็แต่เพียงแต่หาที่ไม่ได้ก็พอดีทางกลุ่มที่เครื่องสุขภัณฑ์ SC เขาพร้อมที่จะให้เช่าเราก็มาขอปีกหนึ่งนะครับก็เป็นแหล่งที่หนาแน่นนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่ต้นว่าเป็นที่ที่ตอนนี้มีคอนโดเกิดขึ้นเยอะมีคนทำงานที่อยู่แถวนี้มาอยู่กันเยอะด้วยนะครับแล้วอย่างที่พวกเราทราบกันกลางคืนก็มีงานเป็นแหล่งบันเทิงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่อาศัยแถวนี้ก็จะส่วนหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตึกออฟฟิศใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะครับก็เป็นทาร์เก็ตกลุ่มที่ค่อนข้างโตแล้วเราคิดว่าถ้าเรามาตรงนี้คงไม่ผิดหวังอะไรครับกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่ต้นนะฮะก็เราจะเป็นสินค้าสำหรับคนที่เราเรียกคนเมืองนะครับคนที่มีบ้านอยู่แถวนี้มีออฟฟิศที่อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เสนอความสะดวกสบายให้เขาในการมาเลือกสินค้าแล้วก็เสนอแนวคิดในการตกแต่งบ้านที่มีพื้นที่จำกัดว่าจะใช้ครัวอย่างไรใช้ชุดห้องนั่งเล่นอย่างไรใช้ห้องนอนอย่างไรให้ผสมกลมกลืนกันได้สวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยให้ได้ครบนะครับปีจริงๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจของเฟอร์นิเจอร์ก็เติบโตตลอดเลยนะครับทางด้านของโครงการจะเห็นว่ามีโครงการเกิดใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็มาสะดุดเอาปลายปีที่แล้วที่เริ่มมีปัญหาทางการเมืองเล็กน้อยนะครับก็จะว่าไปก็จะสะดุดมาถึงตอนนี้เลยเราก็ได้แต่หวังว่าครึ่งปีผ่านไปน่าจะดีขึ้นนะครับก็คงจะปลายปีคงจะพิกอัพก็คือเฮกธุรกิจคงจะกระเตื้องขึ้นมาอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูจากจำนวนงานที่เราได้รับมาก็ไม่ได้ตกหล่นลงไปเท่าไหร่นะครับก็ยังมีมาสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าหลายโครงการก็อาจจะชะลอการส่งมอบออกไปนะครับแล้วก็เรายังมีปัญหาอีกเรื่องนึงสำหรับประเทศไทยเองก็คือปัญหาเรื่องของแรงงานที่เราค่อนข้างที่จะขาดแคลนเพราะนั้นเวลาที่ธุรกิจเกิดขึ้นมาแรงๆเร็วๆเนี่ยแรงงานมีไม่พอเพราะฉะนั้นการก่อสร้างก็อาจจะชะงักชะงันไปบ้างก็จะมีผลกับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเราต้องไปทีหลังก็ต้องสร้างเสร็จแล้วเราค่อยไปติดตั้งใช่ไหมครับก็จะทำให้เรามีการชะลอการเลื่อนส่งไปบ้างซึ่งจะทำให้งานเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้งานเราค่อนข้างเต็มนะครับจนยังพูดได้ว่าปีนี้เราค่อนข้างเต็มมือแล้วงานที่เราได้ใหม่ตอนนี้จะเป็นงานปีหน้าปีโน้นนะครับเป็นงานโครงการแต่ถ้างานค้าปลีกไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยังขายเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะเราเก็บส่วนนึงไว้สำหรับงานค้าปลีกครับปีนี้ใช่ไหมครับไตรมาสแรกของปีนี้ใช่ไหมครับจริงๆยอดขายเราดีขึ้นนะครับแต่ยอดส่งเพราะเวลาลงบัญชีเราต้องลงตามยอดที่เราส่งของแล้วนะครับก็ถ้าพูดตัวเลขยอดขายก็น่าจะพอๆกับไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วไม่ตกเรียกว่าไม่ตกซึ่งทีมงานก็บอกว่าพอใจนะครับเพราะว่าไม่ตกก็ดีแล้วเนื่องจากเหตุการณ์ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะครับก็หวังว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะกระเตื้องขึ้นแรงนะครับก็คงจะสามารถทำยอดขายเพิ่มกว่าปีที่แล้วได้นะครับก็คิดว่าไว้อย่างนั้นนะครับ
จริงๆก่อนหน้านี้เราเตรียมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะลักษณะการทำงานขององค์กรอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะมีการเตรียมแผนล่วงหน้าอยู่แล้วเช่นเราก็สมมุติเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาสัก 3-4 เหตุการณ์นะครับ A B C D ซีนาริโอถ้าเกิดเหตุนี้ขึ้นเราจะทำไงถ้าเกิดเหตุการณ์สูงแรงขึ้นเราจะปรับตัวยังไงซึ่งเราเตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วก็เพื่อขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็ถ้ายืนยันกับผู้ถือหุ้นเราเองเวลาผมคุยกับผู้ถือหุ้นก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงเราเตรียมงานไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคงจะไม่กระทบกระเทือนอะไรมากมายนักแต่ถ้ามันเหตุการณ์จะเลวร้ายจริงๆผลงานอาจจะดรอปไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คิดว่าถึงขั้นที่จะเสียหายมากมายคงไม่ใช่เพราะเราเตรียมตัวไว้อย่างดีแล้วครับเราตั้งเป้าหมายให้โตประมาณสัก 15% นะครับแต่ถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อไปอย่างนี้เนี่ยผมว่า 10% ก็เก่งแล้วนะครับครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆปีเราก็จะมีนำเสนอในสิ่งขอในตัวสินค้าที่แปลกใหม่ออกมาหรือในแนวคิดใหม่ๆออกมาเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งเราทำมาประจำนะครับและอย่างหนึ่งสิ่งที่เราทำประจำต่อเนื่องหลายปีนี้ก็คือการสรรหาพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันนะครับปีที่แล้วเราก็มีพันธมิตรทำเรื่องพันธมิตรกับ L&E เราเคยทำกับพาซาย่าเคยทำกับแสนสิริเคยทำกับอินเดอะไฮที่เป็นโรงฟอกหนังนะครับก็อีกหลายๆแห่งนะครับปีนี้ก็มีแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเราติดต่อเรียบร้อยแล้วคงจะสื่อให้ทราบอีกทีนึงนะครับก็คงจะเป็นไปตามแปลนนะครับแล้วก็คงจะต้องทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะธุรกิจเราหยุดอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเราต้องโตไปเรื่อยๆครับพฤติกรรมก็มีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้ทางการทำงานก็เปลี่ยนไปนะครับสมมติเราแยกเป็น2 อย่างถ้าเป็นออฟฟิศที่นะออฟฟิศตอนนี้ก็มีออโตเมชันมากเรื่องของมีเดียนะครับที่เราติดต่อสื่อสารกันเร็วเยอะขึ้นเอาง่ายๆก็พออาการเดินสายไฟจะน้อยลงเยอะเพราะมันเป็นไวเลสจะไม่ฮะมันเป็น Wi-Fi มันก็ต้องเฟอร์นิเจอร์เราก็ต้องสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีพฤติกรรมการทำงานอย่างเช่นที่บริษัทผมเองก็มีเราให้ทำงานที่บ้านไม่ต้องมาทำงานที่ทำงานก็มี Work at Home เราก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนที่ให้เขาทำงานที่บ้านได้แล้วก็สื่อสารทางด้านของอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในเมืองเนื่องจากที่ดินแพงขึ้นยูนิตต่างๆก็ราคาแพงขึ้นพื้นที่ก็จะเล็กลงมันก็มาสู่โชว์รูมวันนี้แหละครับที่เราจะเสนอสินค้าที่สามารถที่จะไปอยู่ในที่พื้นที่แคบๆได้แต่ให้ประโยชน์ใช้สอยเหมือนอยู่ในห้องใหญ่ๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับแล้วก็ใช้ได้หลายฟังก์ชันขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของการใช้สอยส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์มันเป็นเรื่องของแฟชั่นด้วยมันก็สีสันเอ่ยวัสดุต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนไปตามแฟชั่นตามเทรนด์นะครับซึ่งก็จะปรับไปเรื่อยทุกปีนะครับเราถึงมีงานทำไงฮะก็ฝากโชว์รูมนี้นะครับถ้าใครสะดวกแวะผ่านมาแถวนี้ก็เชิญนะครับ M Space เรามีแนวคิดใหม่ๆที่จะเสนอนะครับว่าวิธีการแต่งบ้านหรือแต่งออฟฟิศที่เป็นพื้นที่เล็กเนี่ยเราทำกันอย่างไรนะครับพนักงานเราพร้อมที่จะต้อนรับอยู่ครับที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจ
คนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ช่วงเยี่ยมชมโครงการนะครับนี่เราเรียกว่าห้องมันมีโฟล์คนะครับอย่างนี้แต่งด้วยโฟล์คเทเตอร์นะครับก็เป็นห้องดูหนังเลยครับแล้วข้อดีของมันคืออะไรครับนี่คือชีวิตที่เรามันมีหน้าต่างที่ปิดส่วนนะครับก็ปิดส่วนที่ได้คอร์ดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝาบริเวณเกียร์ของบ้านแทนที่เราจะกั้นเป็นพื้นที่ภายในโล่งๆแต่ว่าไม่ได้ใช้แต่อย่างเงี้ยทุกห้องมีหน้าต่างหมดนะครับห้องนี้ก็เหมือนกันมีหน้าต่างสองด้านนั่นเองก็มีหน้าต่างนะครับต้องบอกว่าเป็นงานอยู่สายเพื่อให้จะลงตัวแล้วลงเวลาได้ดีนะครับนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนึงเป็นไฮไลท์ของบ้านนี้เลยนะครับคือที่นี่มาสเตอร์เบดรูมอยู่ชั้น2ซึ่งถ้าปกติแล้วมาสเตอร์เบดรูมอยู่ติดกับลิฟวิ่งรูมคนอยู่จะรู้สึกอึดอัดมากเพราะมันเสียไพรเวซี่ค่ะเราก็ใช้วิธีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ดันห้องนอนออกไปเลยดันแล้วเราจะไปไงเราก็ไปทำสะพานให้ครับเราก็เลยทำสะพานมาข้ามเพื่อข้ามไปห้องนอนนะครับลูกค้าตรงนี้เปิดได้หมดนะครับเป็นสะพานที่เปิดได้หมดเปิดได้จริงนะครับลูกค้าสามารถจะเปิดไว้เหมือนเดินจากอินดอร์แล้วค่อยเอาท์ดอร์แล้วค่อยเข้าไปอินดอร์อีกทีนะครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองลงไปที่ส่วนกลางบ้านนี่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นฟูลบิดจิ้งจริงๆก็คือว่าข้างล่างไม่มีอะไรข้างบนไม่มีอะไรเป็นสะพานจริงๆสะพานนี้นำมาสู่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งกว้างมากเลยใหญ่นะครับแล้วที่สำคัญครับห้องนี้อย่างที่ผมเคยเรียนหน้าต่างอันนี้1อันนี้2อันนี้3อันนี้4 4ด้านหน้าต่าง4ด้านลงเข้าทางไหนก็ได้นะครับมีทางออกฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารแสงนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเรามาหน้าเองเราทำมากก็คือว่าเราจัดการเรื่องแสงนะครับผมจะเรียนศาสตร์ถ้าอันนี้โดยสไตล์ผมตรงๆเวลาผมพาลูกค้าเดินดูบ้านผมจะบอกว่าแล้วเราลองปิดไฟนะครับคือถ้าเราลองปิดไฟแล้วบ้านมันยังไม่มืดนะครับอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ว่าเป็นกระจกใหญ่ด้านเดียวเวลาเราอยู่ที่ห้องสมมติเราผมต้องเรียนว่าคนทำงานออฟฟิศจะทราบดีหน้าต่างเซอร์เทนวอลอันหนึ่งในใหญ่ๆกับอีกด้านหนึ่งไม่มีหน้าต่างเลยแล้วเป็นฝาทึบจะรู้สึกมืดมากจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าแสงมันสาดมาด้านเดียวมันจ้าด้านเดียวแต่เนี้ยแสงมันกระจายตัวนะครับ